คล้องกล้องที่อยู่ในมือลุงหนอตอนนี้ลุงบอกเลยว่าลุงติดตามยี่ห้อนี้มานานพอสมควรและเพราะว่าครั้งแรกที่ได้เห็นนี่ก็ประทับใจตรงที่ว่าเขาไม่เหมือนคนอื่นรูปแบบสวยงามเลยยี่ห้อนี้ก็คือยี่ห้อ Legend Design นะครับอันนี้ลุงบอกเลยนะว่าเป็นฝีมือคนไทยนะแล้วก็เป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยที่ลุงจับนี่เป็นการใช้แฮนด์เมดเรียกมือถักมือทอมาเลยฮะไม่ได้ใช้เครื่องจักรทำนะครับแล้วก็วัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นโพลีเอสเตอร์นะข้อดีของโพลีเอสเตอร์ก็คือเบาสบายทนทานสูงมากแล้วก็ให้ความรู้สึกที่นุ่มคอนะฮะส่วนหนึ่งก็คือด้วยความที่เป็นใยสังเคราะห์เนี่ยลุงว่ามันความทนทานมันสูงมากเลยในมือลุงหนอนี่สีแดงนะเข้มแป๊ดเลยสวยสะดุดตาเลยนะฮะนี่นะแฮนด์เมดนะครับตรงปลายจะเป็นหนังอิตาลีอย่างดีมีกาดกันรอยให้เป็นเอกลักษณ์เหมือนทั่วๆไปนะครับลักษณะเขามีอยู่2แบบสายแบนในมือลุงหนอนะฮะความยาวเขาอยู่ที่105เซนติเมตรนะเพื่อนคนไหนตัวเล็กๆหน่อยก็สามารถสะพายเฉียงได้นะครับนี่ความหนาบางพลิกให้ดูอันนี้คือสายแบนนะส่วนอีกแบบนึงจะเป็นสายกลมสีที่ลุงหนอรีวิวนี่เป็นสีที่ลุงหนอชอบเลยสีอมน้ำตาลทองเลยสายกลมก็แฮนด์เมดเหมือนกันโพลีเอสเตอร์นะครับความยาวมี2แบบก็คือ100เซนกับ111เซนนะครับเพื่อนๆมาเลือกกันนะนี่ปลายเป็นหนังนะครับหนังอย่างดีเลยจับนี่รู้สึกได้เลยนะฮะตัวนี้รับประกันคุณภาพนะครับส่วนสีมีให้เลือกหลายสีมากเดี๋ยวลุงลองดูท้ายๆคลิปลุงอ้าวตรงนี้นี่คือสีออกเบจนะเทาๆสวยดีครับไม่ค่อยเหมือนใครดีแต่ลักษณะสายกลมมันก็ดีมีประโยชน์อย่างเวลาเพื่อนๆ เป็นสไตล์ชอบถ่ายรูปแล้วพันข้อมือพวกนี้จะดีมากเลยไม่เกะกะเก็บเข้ากระเป๋าก็ง่ายนี่ครับนี่ครับสินค้าใหม่ประจำร้านนะจะลองทาบกับกล้องดูไหมนี่บอดี้สีเงินเจอสีนี้เข้าไปครับลุงหนอเรียกสีทองแล้วกันเห็นไหมสวยเลยนะครับรับประกันอ้าวลองดูสิแดงๆมางี้ก็สวยนะอยู่กับไลก้านะนี่นะเทาๆมีหลายสีฮะเขามีหลายสีนะครับเท่าที่ลุงดูนี่สายแบนมีประมาณ5สีสายกลมนี่ก็6สี7สีนะเดี๋ยวลองดูท้ายๆคลิปลุงนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานแล้วก็ทันสมัยดีมันดูแบบไอ้นี่ดีนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาลองเลือกชมนะครับสินค้ามีจำหน่ายแล้วที่ร้านลุงหนอเหมือนเดิมถือกล้องมานะแล้วเดี๋ยวมาลองที่ร้านลุงกันเรื่องใส่สายเรื่องอะไรลุงจัดการให้นะครับอ้าวแวะมานะ